สำหรับปีนี้ครับ YLG เนี่ยขยับเป้าราคาทองคำขึ้นมานะครับว่ามีโอกาสจะเห็นทองคำขึ้นไปแตะระดับ 2,700 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้ไม่ยากครับหลังจากท่าทีของเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสนับสนุนหรือกลับมาขับเคลื่อนในส่วนของตัวทองคำค่อนข้างชัดเจนครับทางนี้เนี่ยเราไปไล่ดูกองทุนทองคำ SPDR Gotas นะครับซึ่งเป็น ETF ทองคำขนาดใหญ่ที่สุดก็พบว่าข้อมูลเนี่ยสอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวนะครับเพราะว่ากองทุน SPDR Gotas กลับเข้ามาซื้อทองคำเป็นบวกสุทธิในรายเดือนนะครับในเดือนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยาครับทางนี้เนี่ยเดือนกันยายนพบว่าทองคำกองทุน SPDR Gotas ก็มีการซื้อทองคำเพิ่มมาประมาณ 12.65 ตันนะครับถ้าเทียบเป็นรายเดือนแล้วก็ทำให้ยอดขายสุทธิตลอดทั้งปีเนี่ยติดลบน้อยลงดังนั้นเนี่ยภาพหรือโมเมนตัมของโฟที่มีการไหลเข้าโดยเฉพาะเข้ามาที่กองทุน ETF ทองคำนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อทางนี้เนี่ยก็อาจจะมีลุ้นที่จะเห็นปีหน้าทองคำมีโอกาสแตะระดับ 3,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนตามที่วานิชธนกิจขนาดใหญ่หลายเจ้ามีการประเมินเอาไว้ครับมองว่ายังมีโอกาสย่อตัวลงมาบ้างครับคุณกีตาร์ครับรอบนี้เนี่ยเรามองแนวต้านของทองคำระยะสั้นนะครับ 2,635 2,650 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าขึ้นต่อโดยใช้ปัจจัยเดิมๆก็คือปัจจัยปัจจุบันที่กล่าวไปเนี่ยอาจจะทำให้ราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อได้ในระดับจำกัดนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายหรือการอ่อนตัวลงมาพักฐานหรือย่อตัวลงมาสะสมกำลังของราคานะครับกรอบด้านล่างของทิศทางไซด์เวย์อัพเนี่ยเราประเมินไว้ 2,604 เหรียญ 2,586 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับระดับดังกล่าวไม่หลุดมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยเป็นเพียงแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นหรือเล่นรอบการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาบ้างทำให้แก๊ปการค่อยๆปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นต่อเนื่องอย่างเดียวเลยทำให้คนไม่กล้าซื้อครับแต่ถ้าย่อลงมาย่อจำกัดก็จะทำให้คนเนี่ยกล้าเข้าซื้อแล้วก็ยังมีโอกาสที่ทองจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ครับทางนี้เนี่ยสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนทองคำแท่ง 96.5 นะครับแนะนำว่าไม่ควรไล่ซื้อครับเพราะว่าบาทต่อดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าหลุดระดับ33บาทต่อดอลลาร์ลงมานะครับการที่บาทแข็งค่าทำให้ทองไทยเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าโกลด์สปอตหรือทองต่างประเทศครับดังนั้นใครที่ลงทุนทองไทยแม้ว่าภาพโกลด์สปอตจะเป็นบวกแต่ก็ไม่ควรไล่ซื้ออาศัยจังหวะทองก่อนตัวหรือย่อตัวลงมาตามแนวรับที่ให้ไว้ในการเข้าซื้อนะครับแนวรับดังกล่าวคิดเป็นทองไทยครับ 4,650 4,400 บาทต่อบาททองคำครับเป้าหมายในการทำกำไรต้านแรกเนี่ย 41,150 บาทต่อบาททองเป้าหมายถัดไปหรือต้านสำคัญต้องจับตาใกล้ชิดนะครับ 41,400 บาทต่อบาททองคำครับ